ฟอสป๊อปสุดในโรงเรียนแล้วครับอุ้ยดูเขายิ้มเขินเขาเขินแล้วจริงๆเขินแล้วจริงๆฟอสนี่ป๊อปสุดในโรงเรียนแล้วครับฉันยิ้มอยู่แล้วเนี่ย EFM Fandom Liveสวัสดีครับฟอสจิรัชพงศ์นะครับในเรื่องรับบทเป็นบอสกันครับผมครับสวัสดีครับบุกกัสซิเดตนะครับผมก็ในเรื่องรับบทเป็นเชครับผมซึ่งในเรื่องของคุณน่ะที่รับบทเป็นเชเนี่ยก็คือต้องมีความที่ว่าชอบทำ ASMR ใช่พี่แนนชอบทวีตเนี่ยที่เขาส่งมาในแท็ก EFM Fandom X Facebook ที่บอกว่ามือไม้อ่อนปั่นเทรนไม่ไหวถามเขาหน่อยได้ไหมแต่ถามแบบ ASMR ว่าตอนนี้ปั่นเทรนไหวไหมขอแบบ ASMR นะโอเคได้ครับเสียงอะไร ASMR ไงฮะมันจะแบบมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กใช่ๆสวัสดีครับทุกคนทุกวันศุกร์เนี่ยเหนื่อยกันไหมเหนื่อยจากงานแล้วก็ต้องมาเหนื่อยปั่นเทรนถ้าเหนื่อยก็พักด้วยนะครับเอาน้ำพึ่งมะนาวเอซมาเอซมาคือตอนนี้มีเพลงไหนไหมที่แบบอยากแนะนำนี่ฟังเพลงไอ้นี่อยู่ของเจ้าขุนเอเพลงล่าสุดเพลงใหม่ถ้าเธอพร้อมอะไรทะเลสักอย่างอะถ้าเธอไปทะเลฉันพร้อมบุ๊กขอบคุณมากที่ช่วยชีวิตพี่บุ๊กเหรอคะบุ๊กก็คือบุ๊กแล้วแต่มูดเลยอ่ะบางทีแต่บุ๊กก็เป็นคนชอบฟังวิทยุอยู่แล้วอ่ะพอเรามาฟังวิทยุอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเพลงเก่าๆที่เราไม่ได้ฟังอ่ะเราได้กลับมาฟังใช่บุ๊กเลยชอบฟังเพลงแนวแบบเก่าๆอาจจะไม่ได้เป็นเพลงในเทรนด์นี้อะไรเงี้ยแต่ฝากไว้อยู่เพลงนึงครับเพลงอะไรคะมีเธอนี่แหละดีครับเพลงนี้นั่นไงเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เองแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่เป็นเพลงของเราเองเงี้ยเพลงไหนที่เราชอบสุดที่ฟังบ่อยๆอ่ะเพลงขอบคุณของพี่บ้านใหญ่อ่ะใช่โอเคเธออย่ามองฉันบ่อยฉันแบบเขินสายตาเธอมันแบบทำลายล้างมากอ่ะมองได้รู้สึกไหมว่าเขาสายตาเขามันสายตาแบบเธอฉันเขินจริงๆนะเหรอเขาเป็นคนนิ่งๆจ้องไปแล้วแบบเขามีความเป็นแดดดี้จริงๆคุณรู้สึกไหมว่าเขามีความเป็นแดดดี้แบบที่แฟนคลับบอกก็รู้สึกนะบางช่วงแต่รู้สึกบางทีฟอสก็เป็นเด็กอะไรเงี้ยแล้วมุมที่เขาเป็นเด็กอะคะแชร์ได้ปะเช่นมุมที่แบบแฟนคลับจะไม่มีวันได้เห็นเขาเลยแต่บุกได้เห็นงองแงนิดนึงอะไรเงี้ยแบบว่าสมมติมันวันไหนเหนื่อยอะไรเงี้ยฟอสก็จะแบบเอ้ยเหนื่อยแล้วว่าอะไรเงี้ยแบบจริงเหรอมันมีครั้งนึงตอนนั้นออกรายการด้วยกันทำงานเยอะไปออกรายการด้วยกันแล้วเหมือนแบบว่ามันถ่ายตั้งแต่เช้าถึงประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอะไรเงี้ยฟอยก็เอ็นบอกมาหาผมแล้วบอกบุ๊กถามก่อนว่าเอ้ยบุ๊กเป็นไงบ้างอ่ะกับเหนื่อยไหมบุ๊กก็แบบตอบไปแบบเอ้ยก็ยังไหวอยู่อะไรเงี้ยแต่พอแบบกูเหนื่อยอ่ะเนี่ยแต่เราตกใจมากเลยนะเพราะเป็นครั้งแรกที่เหมือนได้ยินว่าฟอยพูดว่าเหนื่อยครั้งแรกเขาไม่เคยบ่นไม่เคยบ่นใช่แต่วันนั้นน่าจะแบบหนักอะไรเงี้ยจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมก็จำได้ว่าพูดนะครับแต่ว่าไม่รู้สึกว่างงไงแค่เหนื่อยเราเป็นคนดื้อเหมือนกันน่ะใช่ไหมเป็นคนดื้อปะดื้อเนาะดื้อครับดื้อดื้อยังไงครับไหนอธิบายคำก็นี่แหละดื้อนะมึงดื้ออยู่ในตอนนี้ก็ดื้อแล้วเห็นบอกว่าคุณสองคนคือแบบว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยไหนนะอนุบาลมาถึงมัธยมแล้วก็แยกกันไปตอนมหาวิทยาลัยใช่ครับตอนอยู่โรงเรียนอ่ะถามฟอสก่อนบุกเขาเป็นคนแบบไหนถ้าภาพจำผมก็เขาเป็นเด็กเงียบๆนิ่งๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีกลุ่มเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็จะไม่ได้สูงสิงกับผมหรอกใช่ประมาณนั้นทำไมถึงไม่ได้สูงสิงกับคุณคนละกลุ่มกันเนี่ยคนละกลุ่มกันแต่ว่ามันก็รู้จักกันหมดอะไรเงี้ยแล้วบุ๊กล่ะคะตอนฟอร์ดอยู่เรียนเป็นไงบ้างถ้าภาพจำนะฟอร์ดก็จะเป็นคนแบบเฮลๆหน่อยจะแบบแบบมีความแบบเด็กดื้อป๊อปไหมป๊อปฟอสป๊อปสุดในโรงเรียนแล้วครับอุ้ยดูเขายิ้มเขินเขาเขินแล้วจริงๆเขินแล้วจริงๆฟอสนี่ป๊อปสุดในโรงเรียนแล้วครับฉันยิ้มอยู่แล้วเนี่ยใช่ครับมันมีครั้งนึงเฮ้ยยังไงมามันยังไงมันมีครั้งนึงผมคุยกับเพื่อนไอ้ฟอสอ่ะมันโพสต์ใน Facebook ไม่รู้มันลบหรือยังนะมันโพสต์ใน Facebook แค่จุดเดียวอ่ะแล้วคนแม่งไลค์มันประมาณ 3-4,000 เหลืออะไรไม่รู้ทำไมมันดังขนาดว่าแค่จุดเดียวอ่ะตอนนั้นตลกดีเหมือนกัน
ป๊อปความป๊อปความป๊อปความป๊อปเนาะเออแล้วก็อยากถามถึงเรื่องซีรีส์หน่อยก็แล้วกันชอกระเชคู่กันครับเดินทางมาถึง EP ที่8แล้วมีทั้งหมดกี่ EP คะ12ครับ12 EP เราจะได้เห็นอะไรใน EP หน้าๆที่แบบเข้มข้นขึ้นป่ะสปอยได้ป่ะพูดแบบสปอยแบบไม่สปอยนะครับมันก็ฟิลเธอเป็นเยสโนวาหรอสปอยแบบไม่สปอยให้ตายคำนี้เนี่ยคำไหนเล่าแล้วเนี่ยวันนี้คำไหนเธอพ่อโอ้โหพ่อหล่ออยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยมันก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆครับหมายถึงว่าฟิลมวลความสุขเป็นไงได้อยู่นะได้ได้ได้ก็คือเห็นในแบบทีเซอร์ก็คือคุณไปเข้าไปอยู่ในไลฟ์เขาแล้วแบบว่าคุณไปนอนห้องเขาแล้วเราชอบมากเลยเหตุผลที่คุณต้องมานอนห้องนี้ไม่ใช่เพราะคุณชอบห้องนี้แต่เพราะว่าคุณชอบเจ้าของห้องอยู่เพนท์เฮาส์ที่ดีไม่ชอบชอบไปอยู่ห้องอะไรก็ไม่รู้ห้องหนูเออแล้วเวลาชีวิตจริงเราเคยไปมหาสู่กันไหมคะไปครับไปแต่ว่าหลังๆอ่ะแบบฟอสก็อยู่คอนโดบุ๊กก็ไปคอนโดแบบว่าก็ไกลกันนะครับไม่ค่อยได้เจอกันเมาหน่อยสิว่าแบบชีวิตส่วนตัวเขาเป็นยังไงบ้างในคอนโดเขาคือของจัดวางเป็นระเบียบดีหรือมันหาอะไรไม่เจอเลยหรือเขาเป็นคนยังไงฟอสมึงก่อนห้องบุ๊กบอกฟอสห้องกูรกนิดนึงนะ เราแบบห้องรกจะรกขนาดไหนวะ เปิดเข้าไปคือคลีนมากสะอาดแบบสะอาดเลยอ๋อหรอนี่หักมุมนะคืองงเลยคือแบบอันนี้คือล็อกมึงแล้วหรอเนี่ยไม่คือบุ๊กเป็นภูมิแพ้ครับใช่แล้วแบบว่าคนเป็นภูมิแพ้จะรู้ดีอะเนาะแบบว่าแค่มีฟงมีฝุ่นอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็จามแล้วใช่ก็เลยแบบทำทุกอย่างให้มันคลีนทุกอย่างเลยบุ๊กได้ทีเราแล้วห้องเขาเป็นไงบ้างจริงๆห้องฟอร์ดอะถ้าเอาที่บ้านก่อนนะที่บ้านฟอร์ดเป็นระเบียบนะสำหรับบุ๊กอะแต่ว่าคอนโดฟอร์ดจะรกนิดนึงเพราะว่าฟอร์ดเขาอยู่กับเพื่อนใช่ครับก็จะแบบคำว่ารกนิดนึงของบุ๊กขนาดห้องตัวเองที่ว่าสะอาดยังบอกว่ารกนิดนึงแล้วเขามาอธิบายห้องคุณว่ารกนิดนึงมันของเยอะจริงครับแบบของที่คอนโดอะไรเงี้ยแบบเหมือนช่วงหลังแบบอยู่คอนโดบ่อยของมีอะไรแล้วก็ไว้ที่คอนโดหมดอะไรเงี้ยบางทีแบบแฟนคลับให้ของมาแล้วก็แบบวางอะไรเงี้ยแล้วก็แบบวางไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานด้วยไม่ค่อยมีเวลาหรอกใช่ไหมก็ไว้นอนอย่างเงี้ยใช่โอเคชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะอุ๊ย EFM Fandom Live